นมจากแมลงสาบถูกผลิตขึ้นโดยแมลงสาบสายพันธุ์ Dipoptera pantata โดยแมลงสาบสายพันธุ์พิเศษนี้ตัวเมียจะสามารถผลิตสารสกัดโปรตีนคล้ายๆกับนมเพื่อเลี้ยงตัวอ่อนปี2016วิจัยจาก Journal of International Union of Crystallography ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่านมแมลงสาบมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับพรีเมียมซึ่งระบุว่านมแมลงสาบชนิดนี้มีจำนวนแคลอรี่มากกว่านมควายถึง3เท่าในขณะที่นมควายถูกจัดให้เป็นหนึ่งในนมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแคลอรี่มากที่สุดในโลกช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์จากนมวัวซึ่งมีรายงานจากทั่วโลกว่ามีการแพ้นมวัวถึง 65%และนี่อาจเป็นทางเลือกใหม่แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตนมแมลงสาบในจำนวนที่สามารถนำมาขายเป็นอาหารในท้องตลาดด้วยสาเหตุจำนวนนมที่แมลงสาบชนิดนี้ผลิตออกมามีจำนวนจำกัด